ขอเชิญนายกแถลงครับพอยืนปั๊บสปอตไลท์ลงขอเสียงทุกคนหน่อยดีดีดีไปค้านว่าไงอย่างเงี้ยขอเสียงไปค้านหน่อยและนี่นะครับก็คือเหตุผลที่เขาไม่ให้เราไปข้างล่างทัศนศึกษาสับไปสับขอเจ้าหน้าที่ครับนิดนึงสวัสดีครับสวัสดีครับเอาให้ถูกดีกว่าเนาะชื่ออะไรครับออฟครับคุณออฟคุณออฟชื่อที่นี่จริงเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสัปปายะสภาสถานครับสัปปายะสภาสถานอันนี้คือพูดให้เก่าตามหรือไงนะฮะไม่ใช่เดี๋ยวนี่บทสวดไม่ใช่เนาะมันมีความหมายว่าอะไรอ่ะเป็นศูนย์รวมแห่งความดีครับอ้าวร้อนกันไหมครับดีครับดีครับตอนนี้เอางี้ก่อนตอนนี้เรามาทัศนศึกษารัฐสภาไทยได้ไหมผมเรียกอีกได้ไหมสั้นๆได้ไหมได้ครับสภาไทยอ่ะเรียกง่ายๆแล้วกันจุดที่เราอยู่ตรงนี้ก่อนตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับอยู่บนชั้น11ครับเป็นเรียกว่าเครื่องยอดครับข้างในจะเป็นโถงรัฐพิธีครับใช้ทำพิธีตอนเปิดสมัยประชุมรัฐสภาครั้งแรกและตอนนี้เราอยู่กับคุณป้อมนะครับคุณป้อมเป็นข้าราชการที่สภานี่ครับที่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรแต่เป็นตำแหน่งนิติกรนะครับเป็นนักกฎหมายแต่ว่าพอดีมาช่วยทำเกี่ยวกับตัวการจ้างสภาถามเรื่องแรกก่อนเลยครับที่นี่เนี่ยใช้เวลาสร้างประมาณนานกี่ปีแล้วครับประกวดแบบกันมาเสร็จแบบแล้วประมาณ54แล้วก็เริ่มก่อสร้างปี56โอ้จากตรงนี้ก็ประมาณเกือบ10ปีเนาะ10ปีคือตอนนี้กำลังเดินรอบๆอยู่แล้วคือที่น่าสนใจคือมันเป็นเหมือนไม้หมดเลยเสากับผนังเนี่ยเป็นไม้สักทองแล้วพื้นนะครับพื้นเป็นไม้ตะเคียนนั่นไงมีผู้หญิงยืนอยู่อะไรเฮ้ยคือเป็นไม้หมดเลยนะเสาทุกตันเป็นไม้หมดพื้นเป็นไม้หมดแล้วสวยด้วยแล้วส่วนโครงสร้างตรงกลางเนี่ยครับจริงๆแล้วโครงเนี่ยเป็นปูนนี่แหละแต่ว่าวัสดุปิดผิววัสดุปิดผิวที่เอามาเป็นแบบเป็นตัวโครงที่เป็นเห็นสีทองๆเนี่ยจะเป็นโลหะเป็นทองเหลืองครับก็คือไม่ได้ทาสีไม่ได้ใช้สีทองมาทาไม่ใช่แต่คือเป็นเหล็กเลยเป็นทองเหลืองแล้วก็ปิดด้วยทองคำเปลวครับโอ้ฉะนั้นไม่สามารถเอาไปมือไปแตะเล่นได้ถูกไหมฮะได้ใช่ครับมันก็ไม่ควรแตะครับไม่ควรแตะเดี๋ยวนะครับประตูอันนี้ก็ไม้สักหรอครับใช่ครับซึ่งอันนี้เข้าไปเป็นอะไรครับเป็นพิพิธภัณฑ์รัฐสภาครับอันนี้คืออยู่ตรงไหนครับอันนี้คืออยู่ด้านในครับพิพิธภัณฑ์เนี่ยจะอยู่ด้านในเป็นพื้นที่ที่เราจัดเอาไว้เป็นพื้นที่โล่งๆมีพาร์ติชันกั้นบางส่วนจัดเตรียมเป็นพาร์ติชันเอาไว้ให้บางส่วนเพื่อที่ในอนาคตเนี่ยจะมีการจัดทำพิพิธภัณฑ์แล้วก็ดิสเพลย์ให้ประชาชนได้ขึ้นมาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ได้กินพื้นที่เท่าไหร่ครับเยอะไหมครับเยอะครับจะมี4ตึกนะเป็นรูปตัว L 4ด้าน 4L บนนี้ก็ทำเป็นพิพิธภัณฑ์หมดเลยเพื่อให้คุณผู้ดูเห็นภาพคือตรงกลางที่เป็นเขาพระสุเมรุอยู่ตรงกลางใช่ไหมจะมีทางลงฮอ2ทางแล้วก็มีบันไดอีก2ทางเพราะฉะนั้นก็จะเกิดตึกที่เป็นตัว L อย่างนี้4ตึกซึ่งทั้ง4ตึกก็จะมีแสดงเอ็กซิบิชันอยู่ในนั้นใช่ครับตอนนี้อยู่ระหว่างจัดทำแผนครับครับผมน่าสนใจโอเคแสดงว่าอีกหน่อยประชาชนอาจจะขึ้นมาเดินดูพิพิธภัณฑ์ได้แบบนี้ตอนนี้เปิดได้ไหมครับเปิดได้ครับเฮ้ยได้จริงเหรอคือยังไม่ได้มีอะไรเพราะว่าเราอยู่ในระหว่างจัดทำแผนแต่เลยได้ขอแค่เลยจากนั้นได้ไหมอ้าวเลยนะอันนี้เราเลยดูยังไม่เคยเห็นเสร็จในเชิงโครงสร้างแต่ยังไม่ได้มีงานอะไรมาลงคุณคิดภาพไปนะมันคือการที่เวลาคุณไปพิพิธภัณฑ์นั่นแหละมิวเซียมที่มิวเซียมภาพแรกก็คือเข้ามาก่อนก็จะมีจุดเหมือนแบบปิดบอร์ดก่อนว่าที่นี่คืออะไรแล้วก็จะเดินไปตามทางอันนี้เขาทำเสร็จหมดแล้วนะแล้วคุณดูทางนี้นี่เป็นห้องหมดละแต่ยังไม่ได้คิดว่าจะทำอะไรยังไงแต่โครงสร้างเสร็จหมดแล้วเรียบร้อยเขาจะแบ่งพาร์ติชันเบื้องต้นไว้ให้แล้วซึ่งพร้อมใช้ละสวยเลยมีรูทของเส้นทางการเดินทางละโอเคโอเคขอบคุณนะครับพี่โอ้โหแก๋วเลยผมถามหน่อยดิฮะคุณป้อมเวลาเราเห็นแบบเนี้ยคนไทยเรามือไม้มันอ่อนอ่ะมันก็อยากจะไหว้ตรงนี้มันมีแบบพระพุทธรูปปฏิสถานมีหลักคังมีอะไรอยู่บนนี้ไม่มีครับบนที่เห็นว่าเป็นซุ้มจรณำข้างบนน่ะครับไม่มีครับเป็นว่างเปล่าไม่มีอะไรเป็นเปล่าๆนะใช่ครับแล้วเหตุผลของการที่เราไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เนี่ยครับเพราะอะไรครับคนที่ทำงานอยู่ในตึกเนี้ยมันหลายเป็นวนเวียนกันมาหลายหมื่นหลายแสนเนาะมันหลายศาสนาข้างบนนี้ก็เราก็ไม่ประดิษฐานอะไรที่ไม่มีความเป็นกลางอ่ะคือมันอาจจะส่งผลกระทบต่อจิตใจของคนที่ทำงานภายใต้สิ่งที่เขาไม่ได้เคารพเข้าใจอันนี้ดีครับอันนี้ดีมากเลยครับเราเดินต่อไหมข้างบนแล้วก็บอกว่าไม่ได้แค่พื้นข้างข้างบนด้วยข้างบนไม้สักครับไม้สักครับโอ้สวยจัดป้ายเขียวๆนั่นไม้สักหรือเปล่าครับพลาสติกไม้สักทาสีเอ้ยแต่ขอโทษนะพวกคุณมีลำโพงบลูทูธอยู่ด้วยนะมีลำโพงอันนี้เป็นลำโพงไม่ใช่ไฟตรงส่วนที่เราเดินอยู่ตรงนี้ไม่มีไฟนะครับผมอันนี้ไม่ได้ทำหลอดไฟไว้เพราะว่าเขาออกแบบตามเรือนชานของบ้านโบราณบ้านเรือนไทยโบราณที่เขาจะใช้แสงและเงาในการ
ดำรงชีพอ่ะเขาก็ไม่มีไฟเนาะตรงนี้ส่วนนี้เขาจะใช้แสงจากพระอาทิตย์เราจะเห็นว่าพระอาทิตย์เนี่ยจะส่องเข้ามาในเรือนชานเนี่ยตลอดเวลาตรงส่วนนี้เขาเรียกว่าพาไลแสดงว่าถ้าเรามาตอนกลางคืนโซนนี้ก็จะไม่มีแสงในตัวเองอาจจะเป็นสปอตไลท์อื่นที่ยิงเข้ามาเอาใช่ไหมฮะไฟจากตรงนี้ครับกระจกโอ้แล้วเดี๋ยวนะไอ้ส่วนที่เป็นเหล็กที่อยู่ในกระจกอันนี้ครับมันคืออะไรครับอันนี้เราเรียกว่ากำแพงแก้วข้างบนข้างล่างจะมีหลอดไฟเวลาเปิดปุ๊บโลหะตรงกลางเนี่ยมันจะนำแสงเนาะให้มันเห็นเป็นเส้นมองจากไกลๆเราก็จะเห็นเหมือนแบบเป็นเส้นเดียวซึ่งเหมือนปิดไฟอยู่ทั้งเส้นแต่จริงๆแล้วมันมีไฟแค่หัวกับท้ายแล้วเจ้าตัวสิ่งสร้างที่อยู่ตรงกลางเนี่ยครับคือเขาอ้างอิงมาจากอะไรหรือเปล่าครับคืออาคารรัฐสภาเนี่ยออกแบบโดยยึดถือแนวคิดแบบไตรภูมิคติไตรภูมิครับข้างบนเนี่ยก็จะเป็นส่วนของสวรรค์ที่เรายืนอยู่นี่บนสวรรค์ตรงนี้เป็นจุดสูงสุดของสวรรค์คือยอดเขาพระสุเมรุแนวคิดเขาก็จะออกแบบมาเป็นทรงนี้ถามนิดนึงครับแล้วไอ้ส่วนที่เรายืนอยู่ตรงนี้เนี่ยเราจะใช้ในพิธีการอะไรที่เราเห็นอยู่ในสีทองๆเนี่ยจะเป็นโถงขนาดใหญ่เป็นโถงรัฐพิธีเราจะใช้ในการทำพิธีเปิดประชุมรัฐสภาครั้งแรกหลังจากที่เราเลือกตั้งแล้วมีส.ส.ส.ว.แล้วจากการเลือกตั้งพระมหากษัตริย์เนี่ยจะทรงเสด็จมาเปิดประชุมสภาครั้งแรกที่นี่ที่เราเห็นภาพตอนที่เปิดก็คือที่นี่มีปิดก็คือที่นี่ด้านในแสดงว่าถ้าอยู่4ปีก็คือ4ปีจะมีอย่างนี้ครั้งหนึ่งถ้าอยู่ครบ4ปีก็4ปีครั้งหนึ่งแต่ถ้าไม่อยู่ไม่ครบก็เร็วกว่านั้นโอเคนอกจากพิธีนี้คือห้องนี้จะไม่ได้ใช้อย่างอื่นเลยใช่ไหมครับตอนนี้ยังไม่มีแผนว่าจะใช้ทำอย่างอื่นเพราะว่าเราต้องรักษาความปลอดภัยเอาไว้ตลอดเวลาเนาะมันเลยไม่รู้ว่าพอมีเอาไปทำในกิจกรรมอื่นเนี่ยเราจะรักษาความปลอดภัยได้ยังไงฉะนั้นงานแม่และเด็กหรือว่าไทยเฟกอะไรเงี้ยก็น่าจะยากคิดแฟร์ไหมอันนั้นใช้เงินทองไปก่อนไม่น่ามีแต่กลางคืนที่นี่น่าจะสวยมากนี่คือลานจอดฮอเฮ้ยใช่ครับอ๋อผมเห็นมีตัว H อยู่แล้วมีลูกศรไปอาจจะบอกว่าห้วยขวางไปทางนี้ดูหัวมากหัวลำโพงโอเคเฮลิคอปเตอร์ดีกว่าว้าลานจอดฮอนี้ของใครครับตัวนี้อันนี้เป็นฝั่งตึกสภาผู้แทนราษฎรครับสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรอันนี้มันน่าจะออกแบบเอาไว้สำหรับเหตุฉุกเฉินปกติก็ใช้รถกันเข้ามาเหมือนที่เราเข้ามาอันนี้ยังไม่เคยได้ใช้บินเลยครับจริงๆมีลานฮอสองฝั่งสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรกับสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาอ๋อสสกสวแต่จะขนาดจะลดหลั่นกันนิดหน่อยฝั่งนี้คนเยอะก็ลำใหญ่ฝั่งนู้นคนน้อยกว่าก็ขนาดเล็กกว่าในส่วนของอาคารรัฐสภานะครับจะเป็นอาคารที่เน้นประหยัดไฟจะมีบางส่วนที่ไม่ได้มีแอร์ข้างล่างที่เห็นกันข้างล่างเนี่ยจะบางส่วนไม่มีแอร์เนื่องจากจะใช้ความเย็นจากน้ำและลมให้ตรงพื้นที่ที่เราไม่ได้จำเป็นที่จะต้องใช้แอร์เราก็จะใช้น้ำและลมในการและลมใช่พอเราถึงมีน้ำอยู่ในอาคารเพราะว่าเวลาลมพัดมาเนี่ยมันจะมีอากาศเย็นเกิดขึ้นภูมิปัญญาไทยใช่แล้วตรงด้านบนเนี่ยบนส่วนของอิฐที่เราเห็นเนี่ยข้างบนเนี่ยจะเป็นดาดฟ้าซึ่งก็จะมีโซลาร์เซลล์อยู่บนนั้นคล้ายๆโซลาร์รูฟท็อปอย่างนั้นนะครับซึ่งเป็นผลิตไฟฟ้าใช้ตั้งแต่ชั้น11 10 9 8 4ชั้นโอ้ฟีดได้ถึง4ชั้นก็โอเคอยู่เดี๋ยวนะอันนี้คือทุกชั้นสามารถมีประตูออกมาได้หรือเปล่าครับไม่ได้เนาะโอเคมีแค่เฉพาะชั้นนี้ลงไปถึงชั้น1ได้แค่ทางนี้ทางเดียวอ๋อโอเคอันนี้ผมจะเดินเถิบมาหน่อยพวกคุณเดินได้เลยพวกผมจะเขียวๆนิดนึงอันนี้คือเราเดินครบรอบ1รอบป่ะครับครึ่งรอบครับตอนนี้ครึ่งรอบอ่ะครับจากบันไดยักษ์ด้านหน้ามาบันไดยักษ์อ๋อเออว่ะเราเพิ่งเดินมาครึ่งรอบไอ้ดิอันนี้ยังไม่ค่อยมีคนเดินครับถ้าเราได้เดินก็บุกเบิกเลยเดินลงข้างล่างเนี่ยนะฮะโหลงไปก็ชั้นหนึ่งเลยนะครับซึ่งตรงนี้จะมีอนุสาวรีย์เขาเรียกมีปลาอานนท์อยู่ฮะปลาอานนท์คืออะไรศิลปกรรมที่เขาออกแบบเป็นปลาอานนท์เนื่องจากมันเป็นแบบคติไตรภูมิเนาะมันก็จะมีพวกแบบสัตว์หิมพานต์มีเขาเรียกอะไรอ่ะมีทะเลสีทันดรมีปลาอานนท์อะไรเงี้ยปลาอานนท์ตามความเชื่อตามคติโบราณก็คือถึงเวลาที่แบบอวสานของโลกอ่ะปลาอานนท์พลิกตัวก็จะเกิดน้ำท่วมโลกครั้งหนึ่งแล้วโลกก็จะเกิดรีเซ็ตสร้างใหม่ใช่รีเซ็ตจากนี้เราไปไหนต่อครับพี่เดี๋ยวเราจะลงไปเรื่อยๆครับลงไปที่ชั้น10ชั้น9ชั้น8แล้วก็ลงไปชั้น4ที่จะเป็นห้องประชุมนะครับทางเข้าห้องประชุมห้องกรรมาธิการอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ลงไปถึงชั้นล่างชั้น1โอเควันนี้วิดีโอยาวนิดนึงนะครับยาวหน่อยรับรองว่าถูกใจแน่เพราะว่าไม่เคยดูมาก่อนอยากมาดูให้เต็มที่เลยวันนี้ลงดันแบบตั้งแต่ชั้นบนยันชั้นล่างสุดลงดันไปชั้น10แล้วนะครับตอนนี้ครับเราลงมาที่โลกมนุษย์กันแล้วนะครับแต่เมื่อกี้เราอยู่บนสวงสวรรค์ชั้น11
ครับโลกมนุษย์ชั้น10ครับพื้นที่ตรงนี้คืออะไรครับเป็นห้องทำงานของประธานสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็รองประธานทั้ง2คนนะครับอ๋อคือชั้น10ชั้น10ครับแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ที่สนับสนุนการทำงานของท่านประธานแล้วก็รองประธานแล้วก็จะมีห้องของฝ่ายการเมืองครับเป็นคณะทำงานของประธานรองประธานเงี้ยครับซึ่งจะบอกว่าเวลาพูดว่าห้องแบบเนี้ยคนจะบอกว่าเฮ้ยประธานคนเดียวทำไมต้องมีห้องขนาดนี้คือมันเขามีทีมงานมีทีมงานครับทั้งเป็นฝ่ายข้าราชการประจำแล้วก็ฝ่ายการเมืองดูแล้วโซนนี้เหมือนโซนออฟฟิศมีการแบ่งซอยมีห้องประชุมเยอะแยะเลยนะครับปีกนี้จะเป็นของท่านรองประธานทั้ง2คนนะครับอ๋อแล้วครับอืมอันนี้ห้องรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่2หรือท่านพิเชษฐ์ครับเชียงเมืองผ่านซึ่งก็มีคนทำงานอยู่ในวันนี้ด้วยมีครับก็ข้าราชการแล้วก็มาทำงานปกติครับอยากรู้ว่าในตึกนี้จริงๆแล้วมีคนที่ทำงานอยู่ไหลเวียนทั้งหมดประมาณเท่าไหร่ครับถ้าเป็นข้าราชการประจำเลยเนี่ยฝั่งสภาผู้แทนเนี่ยจะมีอยู่ประมาณ 2,200 กว่าคนครับแล้วก็ฝั่งวุฒิก็จะมี 1,000 กว่าคนนะครับ 1,000 ประมาณ 1,500 อุ้ยแสดงว่าตึกนี้ต้องรองรับคนประมาณ 3,000 ต่อวันหรอต่อวันอันนี้คือเบื้องต้นนะครับเพราะว่าปกติเราก็จะมีทั้งสมาชิกแล้วก็ทีมผู้ติดตามสมาชิกอีกเป็นพันนะครับที่มายิ่งวันประชุมมีทั้งหน่วยงานภายนอกเข้ามาเนี่ยวันๆเนี่ยอาจจะถึงหลักหมื่นครับที่เข้ามาใช้หมุนเวียนในอาคารรัฐสภาเข้าใจแล้วทำไมมันต้องใหญ่ขนาดนี้อืมก็โอเคนี่คือเหมือน Impact Arena นะครับแล้ววันที่ไม่ได้มีการประชุมครับยังมีคนเข้ามาทำงานถึงประมาณ 3,000 ทุกวันก็ประมาณ 3,000 ครับทุกวันถามแบบไม่รู้เรื่องนะฮะในวันที่ไม่ได้มีการประชุมงานเอกสารต่างๆก็ทำอะไรกันนะครับก็หลากหลายครับอย่างบางคนก็อาจจะมาเตรียมข้อมูลสำหรับเพื่อใช้ประชุมครั้งต่อไปหรือว่าบางทีก็จะมีโซนที่เป็นงานประจำงานบริหารงานบุคคลงานพัฒนาบุคลากรอะไรเงี้ยครับก็จะหลากหลายครับหรือว่าอย่างประธานรองประธานเนี่ยท่านก็จะมีภารกิจแม้ว่าจะไม่มีประชุมเนี่ยก็จะมีภารกิจอย่างอื่นอย่างเช่นไปพบท่านทูตประเทศต่างๆประชุมกับบุคคลสำคัญต่างๆอย่างเงี้ยครับก็จะต้องมีเตรียมข้อมูลสนับสนุนอยู่ตลอดเวลาครับตะกี้เดินมาอยู่เนี่ยก็จะเห็นเจ้าหน้าที่ที่เป็นเหมือนคล้ายๆกับตำรวจนะครับผมเรียกว่ากันได้ไหมตำรวจรัฐสภาครับอยากรู้จังเลยว่าตำรวจรัฐสภาแตกต่างกับตำรวจอื่นอย่างไรครับอ๋อครับคือตำรวจสภาเนี่ยก็คือหลักการก็คือเราแบ่งแยกอำนาจก็คือเราฝ่ายบริหารก็จะมีตำรวจปกติครับฝ่ายสภาก็เลยต้องมีตำรวจของสภาเพื่อมาดูแลรักษาความปลอดภัยในสภาครับในพื้นที่สภาเนี่ยตำรวจข้างนอกเนี่ยไม่สามารถเข้ามาโดยพละการได้นะครับจะต้องได้รับอนุญาตจากทางสภาก่อนเพราะว่าเราถือว่าเป็นการแยกส่วนกันเป็นการเพื่อให้เกิดการตรวจสอบทวงดุลซึ่งกันและกันนะครับก็เลยต้องมีตำรวจสภาของเราเป็นประจำแต่ว่าตอนนี้เรามีอยู่แค่ประมาณ100กว่าคนครับตำรวจสภายังน้อยอยู่แค่ร้อยกว่าคนก็เยอะมากแต่ถ้าเทียบพื้นที่กับบุคคลที่เข้ามาแต่ละวันมีสิบกว่าชั้นแล้วตำรวจรัฐสภาขึ้นตรงกับที่นี่ใช่ครับแต่ว่าถ้าเวลามีเหตุการณ์การชุมนุมหรือว่าอะไรที่อาจจะต้องใช้กำลังตำรวจเยอะเราก็จะขอตำรวจข้างนอกเข้ามาช่วยตำรวจสภาดูแลพื้นที่ครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูห้องทำงานท่านรองประธานนะครับดีครับดูได้นะครับได้ครับโอเคครับขอบคุณนะครับขอบคุณท่านรองประธานสภาวันนี้ที่นี้ด้วยนะครับรองปฏิพัฒน์นะครับก็อันนี้จะเป็นโซนทำงานของเจ้าหน้าที่ครับจะเป็นที่ทำงานของข้าราชการที่สนับสนุนงานของท่านรองก็คือเหมือนออฟฟิศหนึ่งเลยใช่ครับโอ้โหน่าจะรองรับคนทำงานได้ประมาณสัก10กว่าคนนะฮะใช่ครับในที่กลุ่มนี้จะมีอยู่11คนนะครับที่เป็นข้าราชการแล้วส่วนตรงฝั่งนั้นก็จะเป็นห้องทำงานของท่านประธานครับท่านรองประธานคนที่1ก็จะมีโซนที่เป็นห้องประชุมของทีมงานครับแต่ถ้าโซนห้องทำงานของท่านประธานก็จะอยู่ตรงนี้มีห้องน้ำส่วนตัวแล้วก็มีวิวเล็กๆน้อยๆครับเอาละฮะในส่วนของมุมนี้นะฮะผมจะบอกว่าได้รับแสงธรรมชาติเต็มที่นะฮะมุมทางนี้จะเป็นไม่ได้รีวิวบ้านอ๋อเหรอฮะแต่เอาจริงๆนะผมขอพูดแบบบ้านๆแล้วกันถ้าเป็นที่ทำงานถือว่าวิวสวยสุดสวยสุดเลยแน่นอนที่ทำงานวิวสวยมากจากตรงนี้นอกจากประธานรองประธานสภามีใครอยู่ตรงชั้นนี้ไหมครับไม่มีครับหมดแล้วนะหมดแล้วครับฝั่งวุฒิก็จะเป็นประธานกับรองประธานเหมือนกันครับก็จะอยู่ชั้นนี้เหมือนกันชั้นนี้เหมือนกันแต่คนละปีไอ้โซนที่เราอยู่ตรงนี้ครับมันคือไอ้ตัวตึก L 4ตัวหรือเปล่าครับไม่ใช่ครับโซนตรงกลางเนี่ยมันเป็นแท่งขึ้นไปนึกอย่างนี้เป็นแท่งขึ้นไปแล้วข้างบนนี้ก็จะมี L 4 L ของชั้น11แล้วก็จะเป็นตรงกลางเป็นยอดทองใช่ไหมตรงนี้ก็คือจะเป็นส่วนสี่เหลี่ยมที่รองรับตัว L อีกทีนึงแสดงว่าจากที่ลงมาไม่ใช่ตัว L ละไม่ใช่ L มันจะเป็น L ของมันแยกข้างบนเลยชั้น11มันจะแยกมันจะเป็นแบบมันจะไม่เหมือนใครแปลนมันจะไม่เหมือนใครจาก10ลงมาปุ๊บมันจะเป็นสี่เหลี่ยมเป็นกล่องสี่เหลี่ยมลงมาเข้าใจแล้วเพราะอยู่ตรงแกนกลางนั่นเองใช่แล้วครับพอเป็นโซนที่มันลงมาเป็นชั้น9อ่ะมันน่าจะเป็นชั้นสูงสุดที่เชื่อมแบบด้านในนะฮะแล้วจะบอกว่ามันจะเป็นเหมือนเขาเรียกว่าอะไรทางเดินป่ะทางเดินทางข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งเข้าไปตรงกลางมันสูงมากอ่ะกล้องเอากล้องมานี่กล้องนิดนึงกล้องไปดูความสูงให้พี่นึงพี่ไม่กล้าเข้าครับไม่ต้องไอ้มาครับเสียวแทนตรงนี้ประมาณ9ชั้นเห็นไหมมันสูงอ่ะ
ในทางออกแบบคิดว่าเขาน่าจะคิดไว้แล้วเพราะว่าสมมติพลัดตกลงไปจริงๆข้างล่างเป็นน้ำใช่แล้วมันสูงถึงเข่านะประมาณเข่าก็น่าจะเซฟได้ประมาณนึง9ชั้นก็คือจากที่จะเสียงดังปักกลายเป็นแผ่มีเสียงโทนแหลมขึ้นมานิดนึงเพราะนั่งอยู่เดินไปด้วยกันนะเพราะตรงนี้เดินไปจะเป็นห้องสมุดรัฐสภาเดินเล่นสูงเฉยไม่มีอะไรอุ้ยสูงมากเดินกันหนีไม่เสียวไม่เสียวหรอครับไม่เสียวครับชินแล้วครับสูง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 คุณเอาจริงป่ะไอ้ดิผมมาตอนนี้ผมอยู่ที่รัฐสภาตอนคิดถึงสองอย่างอย่างแรกคิดถึงพวกมิวเซียมของเวลาไปที่เมืองนอกหน้าตาเหมือนมิวเซียมมากกับ2คือมหาลัยและตรงนี้นะครับก็เป็นห้องสมุดรัฐสภาชั้น9ซึ่งจะบอกว่าเป็นโซนที่เขาบอกว่าประชาชนสามารถขึ้นมาได้สามารถขึ้นมาได้สามารถสืบค้นข้อมูลต่างๆของสภาเราเนี่ยเราจะมีข้อได้เปรียบจากหอสมุดอื่นๆตรงที่เรามีข้อมูลเอกสารรายงานการประชุมนะครับเวลาที่สมาชิกเนี่ยพูดอะไรเนี่ยเราจดทุกถ้อยคำนะครับแล้วก็เราก็จะมาให้สืบค้นได้ที่หอสมุดรัฐสภาเนี่ยครับหมายความว่ามีตั้งแต่ครั้งที่1อย่างเงี้ยใช่ครับมีตั้งแต่ครั้งที่1ครับไปดูมั้ยไปดูกันมั้ยอยากเห็นได้ครับเชิญเลยครับนี่มันมีตัวหนังสือนะอย่างรายงานการประชุมนั่นเป็นตัว R ป่ะ Right Report ตอนนี้เราอยู่กับเจ้าหน้าที่อีก1คนนะครับนี่คือพี่เอกพี่เอกครับสวัสดีครับพี่เอกนี่ตำแหน่งพี่เอกคืออะไรครับมันน่ารักพี่เอกครับที่นี่มีอะไรที่เราไม่สามารถจะดูได้ที่ขอสมุดที่อื่นไหมครับรายงานการประชุมสภาพาไปดูได้ไหมครับพาไปดูได้ครับก็ระหว่างนี้ที่เราเดินมาเนี่ยครับก็จะเป็นในโซนของชั้น9นะครับเพราะทั้งหมดเราจะมีชั้น9กับชั้นลอยนะครับในชั้น9เนี่ยที่ท่านเห็นด้านเล่มสีม่วงๆกับเล่มที่เป็นสีต่างๆเขาเรียกว่ารายงานการประชุมสภาขอโทษนะครับอันนี้มันเป็นลายมือคนนี่ครับอันนี้ลายมือคนครับเป็นเจ้าหน้าที่เราเขียนเองผมขออ่านหนึ่งอันนะผมขออ่านตัวอย่างอันนึงนะรายงานการประชุมสว.สมัยสามัญนิติบัญญัติครั้งที่1ร.1ช.1วันศุกร์ที่1สิงหาคม51แสดงว่าทุกประชุมทุกอย่างจะถูกเก็บไว้อย่างนี้เลยจะถูกเก็บอย่างเช่นรายงานของวุฒิสภาเนี่ยครับเราจัดเก็บตั้งแต่สมัยที่เป็นพุทธสภาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2489จนถึงปัจจุบันรายงานประชุมที่เราเห็นเนี่ยครับก็จะเล่มเนี้ยจะเรียกว่าเล่มที่ถอดจากชาวเล่จะเป็นดราฟต์แรกก็จะมีฉบับลงพิมพ์ดูตามวิวัฒนาการทางด้านนะครับก็จะมีฉบับลงพิมพ์กับฉบับที่ถอดจากชาวเล่โอเคแสดงว่าถ้าสสกับสวทำอะไรอ่ะจะถูกบันทึกหมดเขาถึงต้องคิดกันแบบดีๆเนาะเพราะมันจะเป็นประวัติศาสตร์ของประเทศเลยถูกไหมผมอยากให้น้ำที่เราปล่อยออกมาเป็นน้ำดีเพราะฉะนั้นการกันกรองต่างๆเนี่ยมันเป็นเหมือนภาษาพูดไม่ใช่ภาษาเหมือนทำหนังสือและอันนี้เหมือนมันเป็นก๊อปปี้ถูกไหมฮะมันเหมือนเป็นซีบอกกันมาป่ะฮะใช่ครับเมื่อก่อนก็คือจะจดแบบชาวเลขหลังจากจดชาวเลขเสร็จถอดออกมาเป็นภาษาไทยอย่างเงี้ยครับเป็นภาษาไทยในระยะเริ่มแรกครับก็อันเนี้ยที่เราเห็นกันหน้ากันหลังที่ไม่เรียบร้อยนั่นคือเริ่มแรกเขาจะถอดมาเป็นพิมพ์ดีดหลังจากปี2536เรามีคอมพิวเตอร์เราก็จะใช้ Word จุฬาราชวิถีลืมคำนี้ไปนานแล้วโอ้โหคนคลาสสิกมากนี่จดประธานวุฒิสภาครับเชิญท่านรัฐมนตรีว่าช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านศิริกรมณีรัตน์เชิญครับจดละเอียดอย่างนี้นะก็จดทุกคำพูดครับเนี่ยกลับเรียนท่านประธานสุภาพกับคำที่ให้ถอนที่ผมขอถอนคำพูดนี่คือเวลาเขาถึงบอกว่าให้ถอนเพราะว่าไม่งั้นมันจะถูกจดบันทึกถ้าถอนแล้วจะไม่ลงบันทึกนี่คือความสำคัญของว่าถอนอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของรายงานประชุมของวุฒิสภาที่เป็นแบบฉบับลงพิมพ์เราก็มาเย็บเล่มปกแข็งจับได้ใช่ไหมครับจับได้หมดแล้วครับจับได้นะครับอ้าวจับได้นะบอกถามก่อนเดี๋ยวนี้รายงานการประชุมวุฒิสภาสมัยสามัญทั่วไปเป็นพิเศษครั้งที่26ฮะ2ป่ะหรือ6โอ้ดูไม่ออกจริงว่ะมันเฟล็กว่ะเอาเป็นว่าเนี่ยแล้วก็มีห้องสมุดรัฐสภานี่เขียนไว้หมดซึ่งแน่นอนว่าข้างในเนี่ยก็จะเขียนโอ้โหเป็นวาระการประชุมทั้งหมดอันนี้เป็นวาระการประชุมนะเราก็จะประชุมตามระเบียบวาระการประชุมทุกครั้งที่การประชุมต้องดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุมแล้วตะกี้ผมเห็นข้างนอกครับเขียนว่าบริการยืมและคืนอันนั้นคือหมายถึงว่าหนังสือทั่วไปหนังสือทั่วไปยืมได้รายงานการประชุมสภาของเรานอกจากที่เป็นฮาร์ดคอปปี้ที่เป็นตัวเล่มแล้วเรายังให้บริการในรูปแบบดิจิตอลไฟล์ผ่าน www.library.parliament.go.th หรือผ่านคลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติก็คือ www อีกตัวนึงก็คือ www.dll.go.thแสดงว่าถ้าผมสนใจในการประชุมอะไรเป็นพิเศษผมสามารถกลับมาสืบค้นได้ทุกๆอย่างการไปประชุมปีไหนก็ตามเรื่องอะไรก็ตามมันมีผลมากี่รัฐบาลเราตรวจสอบได้หมดเราดูได้หมดเราสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้หมดใช่ครับเพราะว่าห้องหมุดรัฐสภาเป็นห้องหมุดเดียวที่จัดเก็บรายงานการประชุมสภาที่ทำหน้าที่นิติบัญญัติของประเทศนี้ครบทุกสภา
สามารถสืบค้นผ่านออนไลน์ได้โดยสะดวกตลอดเวลาดีจังเลยครับดีจังเลยครับตรงนี้สะท้อนมากเลยนะครับว่าคำพูดเป็นนายคนจริงๆครับเป็นนายคนครับเป็นนายจริงผมเล่นขอแม่บนเลยย้ำอีกทีสรุปโซนนี้คือประชาชนทั่วไปสามารถมาได้ประชาชนนิสิตนักศึกษาทุกคนสามารถเข้ามาใช้บริการทั้งหมดได้โดยสะดวกไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับมาสะดวกเลยครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ถ้าอยากได้บริการหนังสือหรือรายการประชุมเรามีรูปแบบในการให้บริการทุกช่องทางมาเลยนะครับมาเลยขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณมากครับอุ้ยไม่กล้าจับเลยนะครับตอนนี้พี่ครับอันนี้คืออะไรล่ะครับพี่อันนี้ก็จะเป็นรายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎรฉบับแรกฉบับลงพิมพ์การประชุมครั้งแรกวันที่28มิถุนายน2475เป็นฉบับลงพิมพ์นะครับโอ้ยอันนี้คือหน้าปกสมัยก่อนนะครับเราก็พยายามทำเล่มนี้ที่เป็นสำเนาให้เหมือนกับเล่มนี้นะครับอ๋ออาจารย์ถึงโอเคสภาพก็ฉบับลงพิมพ์ก็อายุก็เกิน60ปีแนะนำนะครับแนะนำเล่มนี้เลยนะครับแนะนำใครมาเล่มนี้เนาะปล่อยอันนี้ไปเลยครับรู้จักผมชอบอันนี้เป็นสีแบบโอ้โหใช่คือ1เป็นสีด้วย2เป็นคราบน้ำคราบที่เห็นเนี่ยคราบน้ำมาจากไหนครับพี่ก็มันเก็บมานานนะครับก็อาจจะมีความชื้นนี่มั้ยใช่โอเคอันนี้2 4 7 5คุณคิดดูปีนี้66จะ100ปีละ91ปีตอนที่เราถ่ายเอกสารมาเนี่ยเราก็ใช้วิธีการถ่ายถ่ายรูปไม่ได้เอาไปไม่ได้พิมพ์ใหม่เอกสารคือเล่มนี้ที่เอามาก็คือกรรมวิธีที่ถ่ายเอกสารนะครับก็ระมัดระวังอย่างมากนะครับถึงจะเป็นเล่มนี้ได้อือโอเคเห็นละดีครับครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่ชั้น9นะครับชั้น9ก็จะเป็นห้องทำงานของผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรนะครับแล้วก็จะมีห้องของท่านเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็จะเป็นห้องของสำนักงานเลขานุการกรเป็นข้าราชการครับที่ทำอยู่ในโซนนี้ห้องแรกครับเราก็เป็นห้องทำงานของเจ้าหน้าที่ที่สนับสนุนผู้นำฝ่ายค้านครับก็จะคล้ายๆกับข้างบนที่เราไปดูมาก็อันนี้ก็จะเป็นเจ้าหน้าที่ของผู้นำฝ่ายค้านผมขอถามแบบประชาชนท่านหนึ่งนะครับเราเห็นชั้น11มาชั้น10เนี่ยเป็นเหมือนท่านประธานชั้น9ทำไมเป็นฝ่ายค้านก่อนนะครับคือเข้าใจว่าเข้าใจไหมมันเอ้าเพจบุ๊กอันเป็นนายกเปล่าอะไรเงี้ยไม่รู้ไงทำไมชั้น9ถึงเป็นฝ่ายค้านก่อนล่ะครับเพราะว่าสภาเราก็เป็นฝ่ายนิติบัญญัติก็จะมีผู้นำฝ่ายค้านเนี่ยก็จะรองมาจากท่านประธานรองประธานนะครับโอเคครับทีนี้ถามแบบไม่รู้เลยฝั่งที่เป็น อยู่ในกลุ่มงานของผู้นำฝ่ายค้านเนี่ยครับเกิดสมมติว่าเราก็จะทำงานเป็นข้าราชการที่ตลอดถูกไหมฮะแปลว่าไม่ว่าพรรคการเมืองใดๆที่มาเป็นฝ่ายค้านหรือท่านใดที่เป็นผู้นำฝ่ายค้านเนี่ยกลุ่มทำงานก็จะเป็นกลุ่มเดิมหรือเปล่าครับใช่ครับก็เช่นกันกับชั้น10นะครับทีมงานที่สนับสนุนท่านประธานรองประธานก็จะเป็นถ้าเป็นข้าราชการก็จะอยู่ไปตลอดก็คือไม่ว่าใครจะมาเป็นประธานรองประธานหรือผู้นำฝ่ายค้านข้าราชการเราก็ให้บริการเท่าเทียมกันทุกคนครับที่เป็นแบบนั้นเพราะว่าพอทำงานไปเรื่อยจะมีความถนัดในเรื่องพิธีการหรือว่าเอกสารอะไรมากกว่าหรือเปล่าครับก็มีส่วนครับว่าเราถ้าเราทำอะไรนานๆเราก็จะมีความเชี่ยวชาญในงานนั้นๆครับซึ่งลักษณะการทำงานก็อาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละหน้างานของสภาก็จะมีหน้างานแตกต่างกันไปครับส่วนใหญ่ก็จะอยู่กันค่อนข้างจะประจำที่ใดที่หนึ่งจะไม่ค่อยขยับขยายโยกไปที่ไหนครับอันนี้ก็จะเป็นห้องท่านผู้นำฝ่ายค้านนะครับเชิญเข้าไปได้ข้างในได้เลยครับได้เหรอครับใช่ไหมครับได้ครับตอนนี้ยังไม่มีคนมาใช้นะครับยังไม่มีเหรอเพราะตอนนี้ยังไม่มีผู้นำฝ่ายค้านครับโอเคอ๋อก็เหมือนออฟฟิศใช่ก็คือออฟฟิศทั่วไปนั่นแหละก็จะมีวิวแตกต่างกันไปตามมุมตึกที่อยู่ครับเหมือนกับห้องนี้จะใหญ่กว่าห้องที่อยู่ชั้น10ใช่ครับใหญ่กว่าห้องท่านรองทุกอย่างจะมีโต๊ะทำงานมีห้องรับเป็นโต๊ะรับรองใช่ห้องน้ำในตัวห้องน้ำในตัวไม่ได้คิดถึงอะไรนะฮะขอรีวิวแค่วิวอย่างเดียวห้องข้างบนน่าทำงานกว่าห้องนี้สวยนะห้องที่เป็นวิวแบบบิลดิ่งหน่อยตึกๆผมชอบห้องนี้มากกว่าอ่ะคุณชอบผมชอบอิดผมชอบข้างบนเพราะเป็นวิวแบบต้นไม้รีวิวเมืองแล้วแต่คนชอบเฮ้ยไอ้นุ่มมันไม่ได้หรอจะไปนั่งเหรอไม่ใช่ไม่ใช่วันเด็กไม่ใช่วันเด็กวันเด็กมีเปิดนะครับมานั่งได้ครับแต่ส่วนใหญ่จะไปนั่งเก้าอี้ประธานกันมากกว่าอ๋อครับขออนุญาตนะครับไม่แป๊บนึงหน้านิ่งกว่านี้อีกนิดนึงนี่อีกแบบนิ่งลึกๆน้ำนิ่งไหลลึกน้ำนิ่งไหลลึกเหมือนนิ่งๆเลยนิ่งๆเลยไหนหัวเราะไหนอารมณ์ดีวันนี้อารมณ์ดีวันนี้อารมณ์ร้ายวันนี้อารมณ์ร้ายใช่ได้นี่น้องปุ๊กเกอร์เฟสถือว่าทำงานได้ดี S N I S ไปเถอะอย่าไปกวนเลยขอโทษนี้นะครับเดินดูห้องต่อไปอันนี้ก็เป็นห้องทำงานของข้าราชการจะเริ่มจากตรงนี้ครับสวัสดีครับและนี่คือโคดี้แคมครับนั่นคือห้องผาสุกเนา
ผมชอบนะเอาจริงๆไม่มีคนพามาหลงแน่นอนอันนี้เรากำลังจะเดินไปตรงไหนครับเราจะไปดูห้องทำงานของท่านสสนะครับว่าเป็นยังไงครับว่าสสแต่ละคนก็จะมีห้องทำงานส่วนตัวเป็นของตัวเองคนละหนึ่งห้องครับเราก็จะพาไปดูตัวอย่างอาจจะเห็นตอนที่ถ่ายทอดสดประชุมครับว่ากดออดรอสมาชิกเข้ามาในห้องประชุมใหญ่เพราะว่าทางเดินเราก็ค่อนข้างไกลเดี๋ยวไปทางนี้นะครับเป็นห้องตัวอย่างที่เราจะมานำชมวันนี้เราขออนุญาตไปแล้วแต่ว่ามีอย่างนึงที่มันเตะตามากๆคือไอ้โดมปูนอันนี้ครับอันนี้ก็คือห้องประชุมสภาครับอ๋อเขาเรียกว่าเป็นส่วนหลังคาของห้องนั้นนั่นเองใช่ครับว้าวสองฝั่งก็จะมีห้องประชุมของสภาผู้แทนกับวุฒิสภาก็จะคล้ายๆกันแต่ห้องสภาผู้แทนจะใหญ่กว่าจะบอกว่าตรงเดินมาก็จะมีห้องทำงานนะครับซึ่งห้องทำงานเนี่ยก็จะมีตัวเลขนี่คือบอกอะไรครับด้านหน้าจะเป็นโซนจะบอกโซนแต่ว่าตัวเลขห้องก็จะบอกให้สามารถจำห้องตัวเองได้ครับเพราะเราจะไม่ติดชื่อเลขคอนโดเข้าใจเหมือนห้องทำงานที่บ้าน CA ก็คือโซน CA ใช่ครับส่วน817จะเป็นห้องใครก็ห้องของคุณคนนั้นจำกันเองใช่ครับมันเป็นเรื่องความปลอดภัยหรือความส่วนตัวด้วยไหมครับใช่ครับที่เราไม่ติดชื่ออ๋อแบบเวลาส่งแกร็บอะไรเงี้ยเขาจะได้ขึ้นไปถูกห้องดีกว่าส่งแกร็บต้องไปรับข้างล่างครับอ๋อเหรอเดี๋ยวเชิญเชิญห้องนี้ครับขึ้นก็ขอไว้แล้วหนึ่งห้องนะดูตัวอย่างห้องทำงานซึ่งจะบอกว่าเหมือนกันหมดไหมฮะเหมือนกันครับแค่วิวต่างกันแล้วห้องทำงานแบบนี้ในตึกนี้มีทั้งหมดกี่ห้องครับ800กว่าห้องครับ800กว่าห้องที่เป็นแบบนี้เท่ากับจำนวนสวสสใช่ครับมีเผื่อด้วยครับโอ้แล้วมีน้องเป็ดสวัสดีท่านสมาชิกครับซึ่งห้องทำงานเนี่ยก็จะเห็นวิวต่างกันจริงด้วยแต่สเปคห้องก็จะเหมือนกันถูกไหมใช่ครับทีนี้เวลาที่เรารู้ว่านี่คือห้องทำงานของเราอย่างเงี้ยครับแล้วก็จะใช้ห้องนี้ไปเรื่อยๆตลอดการทำงานของเราเลยป่ะครับใช่ครับจนกว่าจะยุบสภาหรือว่าครบวาระครับก็จะต้องส่งคืนห้องให้สำนักงานอันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจคำถามครับถ้าผมเป็นส.ส.ท่านหนึ่งแล้วสมมติมีการจะยุบสภาหรืออะไรเงี้ยผมมีเวลาอยู่ห้องนี้เก็บของถึงเมื่อไหร่ครับก็เราอนุโลมให้ครับก็ไม่ได้ว่ายุบสภามาแล้วเราจะไล่ออกทันทีเลยเราก็ให้เวลาตามที่ท่านสมาชิกสะดวกครับมาเก็บของก็จะประมาณเท่าไหร่ครับสักอาทิตย์นึงก็อาทิตย์สองอาทิตย์ก็แล้วแต่สะดวกครับไม่ใช่ว่ายุบปุ๊บห้องโดนลิฟต์ไม่ใช่นะของไปวางนอกห้องไม่มีเนาะไม่ขนาดนั้นแล้วมูเอาส่งกลับบ้านไม่มีล็อกห้องด้วยไม่มีไม่ขนาดนั้นมีเลทเช็คเอาท์ไหมฮะหลังบ่ายสองฮัลโหลโรงแรมพร้อมมาหลังบ่ายสองและของทั้งหมดนี้ก็คือคอมเพิ่มทุกอย่างก็จะมีจัดให้หมดเรียบร้อยแล้วใช่ครับก็จะมีระบบสามารถแตะคีย์การ์ดได้ก็แต่ละโซนก็จะเข้าถึงได้ต่างกันครับครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่ชั้น4นะครับเดี๋ยวต่อไปเราจะไปดูห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎรนะครับที่เห็นในทีวีที่เป็นโดมๆเมื่อกี้ใช่ครับโอเคครับเพราะเมื่อกี้เราวาร์ปลงมาจากชั้น8ลงมาชั้น4แสดงว่าชั้น7 6 5นี่คือเป็นห้องทำงานของสสสวหมดเลยใช่ครับเวลามีประชุมสสสวก็จะเดินผ่านทางนี้กันเหมือนกับที่เราเดินไม่ใช่ครับอันนี้จะเป็นโซนที่สำหรับประชาชนเข้าไปชมการประชุมแต่ว่าถ้าสสจะเข้าที่ชั้น2แต่ว่าตรงนั้นจะเป็นเขตห่วงห้ามครับต้องให้ประธานหรือรองประธานเป็นคนพาเข้าถึงจะไปถ่ายทำได้เดี๋ยวนะขอโทษนะผมเห็นใจสสมากเลยนะตอนนี้เพราะว่าจากห้องประชุมอ่ะคุณมาเหนื่อยเหมือนกันนะเหมือนพี่วิโรจน์บอกไงใครอยู่ห้องไกลนี่คือแบบโอ้วิ่งกันเหนื่อยเหมือนกันนะอ๋อเรามีนักศึกษามาชมพอดีนักศึกษามาชมพอดีโอ้ว้าวสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้สวัสดีครับเจอกันพอดีป้ากันแหนมดีครับณจุดนี้พวกพี่จะเป็นคนดูแลเองนะครับพี่จะไล่รอเล่นหยอกครับหยอกพื้นที่เลยเหรอเดี๋ยวลงนี่ก่อนเอาตอนนี้นะเดี๋ยวลงนี่ก็ได้ราชมังคลาสนามกีฬาสนามฟุตบอลน่ะคุณเข้าใจไหมถ้าฟิลอย่างนั้นได้ฟิลสูงๆเหมือนตอนเรียนอ่ะเหมือนสมัยเรียนที่มันใหญ่ขึ้นอ่ะคำถามครับตรงที่เราอยู่ตรงนี้คือผมเรียกตรงโซนนี้ว่าอะไรครับเป็นโซนที่ให้ประชาชนสามารถเข้ามาชมการประชุมสภาได้เป็นส่วนเยี่ยมชมต้องจองเข้ามาไหมครับต้องแจ้งล่วงหน้าครับส่วนใหญ่ตอนนี้เราก็จะรับเป็นคณะที่เป็นจากสถานศึกษาหรือว่าที่มาเป็นหมู่คณะครับต้องทำหนังสือขอเข้าชมมาแล้วเราก็จะมีรูทการนำชมของสภาที่จะพาไปตามจุดต่างๆแล้วก็จะเข้ามาฟังการประชุมในวันที่มีประชุมครับแต่ว่าอนาคตเราก็จะเปิดให้ประชาชนอาจจะสามารถจองแล้วก็มาเป็นรายบุคคลได้ครับแต่นี่ชัดเจนนะว่าเห็นว่าน้องๆมหาลัยมาดูได้แสดงว่าติดต่อมาได้นะครับใช่ครับห้องประชุมสุริยันครับซึ่งเราจะมี2ห้องมีห้องประชุมสุริยันกับห้องประชุมจันทราจันทราเนี่ยจะเป็นของฝั่งวุฒิสภาของสุริยันจะเป็นของฝั่งสสจันทราจะใช้สีโทนอ่อนเป็นสีเขียวๆสุริยันก็จะเป็นสีสว่างเป็นโทนอบอุ่น2ห้องเนี่ยจะออกแบบเหมือนกันก็คือจะมีเป็นคล้ายๆกระเบื้องแต่ทำด้วยไม้ครับอันนี้เป็นไม้แต่ละแผ่นหนักประมาณ 1.2 กิโลต่อแผ่นนะครับแล้วก็จะเจาะรูให้เป็นรูพุนเอาไว้สำหรับการซับเสียงเพื่อที่เวลาฟังเนี่ยจะได้
ไม่มีเสียงกล้องใช่ครับแล้วก็ตัวสัญลักษณ์ที่เป็นรูปกลมๆเนี่ยผู้ออกแบบได้แนวคิดมาจากเป็นขวัญจิตแล้วนะครับอันนี้คือเนตรสังสาระใช่ครับเนตรสังสาระอ่านจันทราไงฮะเนี่ยคล้ายๆเลยมีอันนี้เป็นขวัญจิตและปราณเหมือนขวัญของคนที่อยู่บนกระหม่อมเป็นจุดที่คนอ่ะมาใช้สมองเพื่อที่จะออกกฎหมายแล้วพื้นที่โซนตรงนี้ครับค่าบัตรเท่าไหร่ครับรู้ว่าจะมีคอนเสิร์ตโนแมนเอลนี่คุณดูที่ตรงนี้จัดเลยโอ้ยจริงๆถ้าเกิดเอาตรงกลางออกนี่เล่นได้เลยนะสวยเลยนะตรงนี้เออถามเล่นๆว่าโซนนี้เป็นโซนที่รักษาความปลอดภัยสูงสุดเหมือนกันไหมครับใช่ครับสีแดงโอเคถ้างั้นคือผมจะถามต่อว่าถ้าเขาไม่ได้รักษาความปลอดภัยสูงสุดมีคนอุตริอยากจัดคอนเสิร์ตจริงๆได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเราย่อว่าไม่ได้แล้วผมได้เห็นกับตาละคุณเห็นไหมว่าแต่ละโต๊ะสเปคมันมีอะไรบ้างอ่ะคุณลองเอ็ดดี้ดูให้หน่อยดิเฮ้ยด้านล่างจะมีเหมือนเป็นสายแลนครับมีปลั๊กไฟให้ประมาณ4อันมีสวิตช์ไฟโต๊ะทำงานครับแล้วก็มีปลั๊กที่เสียบไมค์นะครับอยู่แล้วก็มีป้ายบอกตำแหน่งพักด้วยนะครับว่าพักนี้อยู่โซนนี้อะไรอย่างงี้อ๋อก็จะมีปลั๊กไฟมีอะไรให้ใช่ไหมแล้วนี่คือไมค์ใช่ป่ะที่เวลาเขาจะพูดก็คือดึงไมค์ตัวนี้มาพูดใช่ครับซึ่งเขากดพูดเองไม่ได้เขาต้องรอประธานสภาถูกไหมฮะก็ขออนุญาตแหละขออนุญาตใช่ไหมฮะแล้วปลั๊กเหลืองกับปลั๊กแดงคือสีเหลืองเป็นกรณีไฟดับแล้วสีแดงเนี่ยมันจะเป็นไฟที่ก่อกำเนิดจากเจเนเรเตอร์ของทางสถานีไฟฟ้าของเราเองสถานีไฟฟ้าย่อยจะมีแบบนอกส่งมาไม่ได้ใช่ถ้าไฟข้างนอกส่งมาไม่ได้ก็จะมีตัวเจเนเรเตอร์เนี่ยใช้น้ำมันผลิตให้สภาเนี่ยสามารถมีไฟใช้ได้อีกประมาณ2ชั่วโมงในระหว่างอพยพเป็นเหมือนเกรดโรงพยาบาลนะครับผมแอบเลยลงมานิดนึงมันเหมือนมันมีชั้นแบบอีกอันนึงเป็นแบบโอเปร่าซีนะครับรอบนั้นคืออะไรครับลูกนั้นเป็นที่สื่อมวลชนสื่อมวลชนครับอ๋อนั่นคือสื่ออยู่ตรงนี้ทำทั้งสองฝั่งขอโทษนะเพราะตอนนี้ดูเหมือนพวกห้อง VIP แบบใช่เวลาดูเวลาเขาทำข่าวอ่ะแล้วเขาก็จะเอากล้องซูมลงไปว่าเออใครอยู่ตรงไหนทำอะไรอ่ะก็จะถ่ายจากตรงนั้นทีวีกับช่างภาพจะแยกกัน2ฝั่งครับถ้าท่านหลับจำเอาไว้ว่ามีคนจ้องท่านอยู่แล้วพอลงไปข้างล่างผมเห็นตรงนั้นมันเหมือนห้องทำงานเลยครับด้านล่างนั่นแหละครับเป็นส่วนของเจ้าหน้าที่สำนักประชุมครับเขาเตรียมระเบียบวาระเตรียมเอกสารให้เขาก็จะใช้พื้นที่ตรงนั้นซึ่งตรงนั้นเหมือนเป็นกระจกที่มองไปข้างนอกได้ด้วยใช่ไหมฮะอ๋อไปดูอุณหภูมิข้างนอกฟ้าฝนดีนี่คือทั้งหมดที่เพิ่งได้เห็นแต่พอมานั่งจริงๆรู้สึกอลังการนะโอ้อามากโอ้อามากเจ๋งดีมากสถานที่เหมาะจัดคอนเสิร์ตมากจริงจริงมีจอข้างๆให้ด้วยคืออะไรคือขอเชิญนายกแถลงครับพอยืนปั๊บสปอตไลท์ลงขอเสียงทุกคนหน่อยดิ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 ฝ่ายค้านว่าไงอย่างนี้เหรอขอเสียงฝ่ายค้านหน่อยและนี่นะครับก็คือเหตุผลที่เขาไม่ให้เราไปข้างล่างไปครับคุณมีเวลาเพียงแค่1วาระนะครับที่จะประทำงานงบนะครับ3ล้านล้านนะครับงบตรงนี้จะไปตรงไหนนะครับเชิญครับเอาละครับตอนนี้ทุกคนนะครับเริ่มเอางบมาแล้วนะครับเอานะครับสวัสดีครับพบกันใช้บัตร ATM นะครับของคุณในเขตวังทองหลางนะครับไม่ทราบว่าใช่คุณจุมพจน์หรือเปล่าครับแกคอลเซ็นเตอร์เหรออ้าวอันนี้ไปคอลเซ็นเตอร์แล้วคุณมีอะไรไหมสอบถามเรื่องงบประมาณครับครับเชิญครับเปลี่ยนเป็นงบประคังได้ไหมครับหรือเป็นปลากระพงก็ยังดีครับตาคุณละเนตตี้ตาคุณละความหวังแต่งเล่นไปหมดแล้วทุกทางสวัสดีครับผมบริการโฟนลิงก์นะครับ152ต้องการฝากข้อความอะไรดีครับไปเวเก่าว่ะอ้าวตรงนี้เราอยู่ตรงไหนครับครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่ห้องประชุมงบประมาณนะครับที่ทุกท่านเห็นนะครับว่าเงินของรัฐเนี่ยเราจะใช้ในเรื่องไหนเนี่ยเรามาคุยกันในห้องนี้ครับอ๋อคือเราไม่ได้ใช้ห้องประชุมใหญ่เมื่อกี้เหรอครับเราจะมีการมาคุยกันในกรรมาธิการงบประมาณนะครับว่าจะมีการตัดตรงนั้นเพิ่มตรงนี้แล้วค่อยส่งรายงานเข้าไปที่ห้องประชุมใหญ่ครับเพราะว่าถ้าเกิดให้คน500คนมาคุยกันในห้องประชุมใหญ่เรื่องงบประมาณเนี่ยมันอาจจะไม่จบได้ง่ายครับต้องมาคุยเป็นกรุ๊ปย่อยๆก่อนแล้วค่อยเสนอรายงานเข้าไปในห้องประชุมใหญ่อีกทีนึงครับแล้วคนที่อยู่ในห้องนี้คือใครครับที่จะได้คุยกันในกลุ่มเล็กๆเนี้ยครับก็จะเป็นกรรมธิการวิสามัญพิจารณางบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณนะครับก็จะตั้งจากสภาใหญ่เหมือนเป็นตั้งกรุ๊ปทํางานขึ้นมา1กรุ๊ปก็มีตัวแทนจากพรรคการเมืองต่างๆตามสัดส่วนในสภาครับก็จะมาห้องกันในห้องนี้แล้วก็จะมีฝ่ายรัฐบาลที่จะเข้ามาร่วมเป็นกรรมาธิการด้วยก็จะมาพิจารณากันว่าเงินภาษีของพี่น้องประชาชนเราจะเอาไปใช้ที่ไหนบ้างยังไงครับแล้วฝ่ายค้านยังไม่อยู่ในห้องนี้ก็จะไปอยู่ในห้องนู้นก่อนฝ่ายค้านก็มีสัดส่วนในกรรมาธิการประมาณด้วยครับอ๋อครับผมก็คือทุกคนควรจะต้องเรียนรู้ตั้งแต่วันแรกว่าจะทำอะไรกันบ้างใช่ครับแล้วก็เริ่มประกอบชิ้นขึ้นไปว่าตรงไหนจะผ่านตรงไหนจะค้านกันบ้างใช่ครับโอเคแสดงว่าสมมติว่าเราจะตั้งงบสำหรับสร้างสนามกีฬาใหม่สักที่หนึ่งก็จะมาผ่านที่ห้องนี้แล้วก็จะมีคนบอกว่าผมอยากได้เงินประมาณ100 บาทคนอื่นๆในกรรมธิการก็จะมาถามว่า
เป็น90บาทได้ไหมผมว่าตรงนี้ตัดได้ตัดไม่ได้แล้วก็จะนั่งปรึกษากันใช่ครับในหลักการกว้างๆก็จะเป็นอย่างนี้ครับรีวิวโต๊ะนิดนึงนะฮะอันนี้มันเหมือนกับโต๊ะข้างล่างเลยเนาะที่ใช้ประชุมถูกไหมน่าจะใช้หินสังเคราะห์แบบเดียวกันอันนี้หินสังเคราะห์ใช่ไหมครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีไมค์เหมือนกันมีปลั๊กเหมือนกันครับมีปุ่มนะครับกดในการพูดได้ปุ่มแต่ละปุ่มเอาไว้ทำอะไรครับมาที่ช่องนะครับจะเป็นช่องเสียบบัตรนะครับก็จะเป็นรูปแบบเดียวกับในห้องประชุมสภาห้องใหญ่นะครับแล้วก็มีปุ่มกดไมค์พูดแล้วปุ่ม 4-5 ปุ่มเนี่ยก็จะเป็นในการโหวตครับว่าจะลงคะแนนเห็นด้วยไม่เห็นด้วยก็จะมีการกำหนดไว้ว่าจะให้กดช่องไหนครับหลักๆก็เห็นด้วยก็จะสีเขียวไม่เห็นด้วยก็สีแดงแล้วก็สีเหลืองก็งดออกเสียงซึ่งการที่คุณจะทำอะไรได้หมายว่าคุณต้องเสียบบัตรอันนี้ทิ้งไว้ที่ตลอดใช่ครับพอถ้าเราเสียบบัตรเราก็จะโหวตได้สามารถพูดได้ใช้บัตรแอคทีเวทในการทำทุกอย่างอะไรใช่ไหมครับในการโหวตจะใช้บัตรครับแต่ในการพูดอาจจะไม่จำเป็นนี่แปลว่าตรงนี้คือที่เสียบถูกไหมสมมติที่คาโตะก็เสียบบัตรคาโตะสมมติเขาเป็นวงเพื่อนเขามาแทนก็คือเสียบบัตรแทนถูกไหมติดคุกครับเพราะเสียบบัตรแทนกันติดคุกเลยอันนี้ถือเป็นคดีแพ่งหรืออาญาเลยเลยฮะมันเป็นคดีอาญาครับโอ้อย่านะบอกแทนด้วยบอกไอ้แทนนะอย่าเสียบัตรว่าสมัครมาที่นี่ไม่ได้เลยไม่ได้เลยเสียบบัตรแทนปั๊บชื่อแทนใครชื่อแทนไม่ได้เลยเสียบบัตรแทนไม่ได้นะเออโอเคหนึ่งการพิจารณางบนะครับใช้คนประมาณกี่คนครับก็ในส่วนของกรรมธิการครับจะมี72ท่านแล้วก็แต่ห้องนี้ครับเราจุได้ทั้งหมด200คนเพราะว่าจะมีผู้ชี้แจงจากหน่วยงานต่างๆที่จะต้องมาดีเฟนต์งบประมาณของตัวเองครับคือหน่วยงานรัฐเราของงบไปเราสมาชิกก็พิจารณาว่าเหมาะสมไม่เหมาะสมหน่วยงานรัฐก็มีหน้าที่ตอบว่าทำไมเราถึงต้องของเงินตรงนี้ไปทำสิ่งนี้เพื่อมีประโยชน์กับประชาชนยังไงกรมทางหลวงอาจจะมา10คนแล้วบอกว่าอ๋อตรงนี้สเปคมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้ครับครับเข้าใจถามนิดนึงฮะไอ้จอใหญ่ๆอะไรเงี้ยครับเราสามารถดู Netflix ได้ไหมฮะที่นี่บล็อกครับ Netflix ฮะ Net สภาบล็อกครับ Netflix ดู YouTube ได้อย่างเดียว Net สภาน่าสนใจละ Net สภาบล็อกอะไรบ้างครับที่ทราบตอนนี้มี Netflix ครับเพราะว่าดูไม่ได้ไว้ง่ายคือจะมีบล็อกเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสมอยู่แล้วระดับนึงไม่จำเป็นกับการทำงานครับใช้คำว่าไม่จำเป็นกับการทำงานดีกว่าเพราะว่า YouTube เราใช้ประโยชน์ในการทำงานได้ยังหาข้อมูลได้ครับไปไหนต่อครับไปเลยครับมันเหมือนว่ามันใช่ใช่ไหมครับที่เดี๋ยวนะครับข้อที่1คือรัฐสภาฮะมีตอนแรกผมจะพูดว่าเฮ้ยมีฟิตเนสมีฟุตซอลด้วยเพิ่งรู้ว่าสภาไทยมีสนามวอลเลย์อยู่ในนี้ด้วยนะครับอันนี้จะเป็นสนามกีฬาในร่มซึ่งจะอยู่ทางตึกฝั่งโซน S ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาแล้วเราก็จะแบ่งพื้นที่กันจะมี2สนามของสนามสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา1สนามของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร1สนามฝั่งนี้เป็นของสสฝั่งนู้นเป็นของสวแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ผัดกันใช้อยู่ดีครับเพราะว่ากีฬาเป็นแบ่งเป็นคนละกีฬาเพราะมันชัดเจนเลยว่าเป็นวอลเลย์บอลกับเป็นฟุตบอลเนาะเรา4คนเคยรู้ไหมว่าสภาไทยมีสิ่งนี้ด้วยไม่รู้จริงแต่ดีผมดีใจที่มีสิ่งนี้เพื่อให้เจ้าหน้าที่ก็ดีข้าราชการก็ดีหรือแม้แต่สวได้ออกกำลังกายกันจริงอย่างที่บอกว่าเขาซัพพอร์ตคนประมาณ 3,000 คนที่ทำงานทุกวันก็ควรจะมีโซนแบบนี้อยู่บ้างดีครับเข้าใจการแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรภายในนะฮะนี่ร้อนโอ้โหนี่ไม่ได้สัมผัสลูกบอลมาน่าจะ20ปีได้แล้วครับข้างนอกเป็นอะไรครับเป็นลู่วิ่งครับเป็นลู่วิ่งเหมือนเป็นสนามวิ่งอย่างเงี้ยครับใช่จะมีทั้งฝั่งสภาผู้แทนแล้วก็ฝั่งวุฒิสภาอ๋อแยกกันเหรอครับแยกกันครับเป็นว้าวต่างคนต่างเป็นรูปเกือกหมาโอ้โหแล้วก็จะวิ่งรอบได้ไปจนถึงด้านหน้าสภาอันนี้คือด้านแม่น้ําอันนั้นด้านสามเสนก็จะวิ่งได้เป็นตัว U อย่างเงี้ยส่วนของทางสภาผู้แทนราษฎรก็จะเป็นตัว U เหมือนกันเป็นแบบเดียวกันสมมาตรกันแล้วเขาเป็นอีกครั้งครับที่ผมหันไปทางนู้นแล้วก็จะเผลอไหวผมบอกแล้วเราย้ำอีกทีที่ถามแล้วว่าไม่มีนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่ชั้น1แล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปเราจะไปดูว่าชั้น1มีอะไรบ้างซึ่งด้านหน้าเราเห็นแล้วว่าเป็นแบบนี่คือฝั่งบาดาลป่ะครับตรงนี้คือสระมรกตนะครับพี่ป้อมช่วยอธิบายหน่อยสระมรกตคืออะไรจริงๆแล้วเขาก็ไม่ได้เรียกสระมรกตนะเขาเรียกว่าสระน้ำบริเวณโซนกลางชั้น1เราเรียกชื่อเล่นเขาว่าสระมรกตเราเรียกกันเองเพราะว่าเวลาเรานัดกันสมมติเรานัดกันที่เฮ้ยสระมรกตเราก็รู้แล้วว่ามันเป็นอันนี้เพราะว่ามันมีหลายสระนะข้างนอกก็มีสระแต่ทีเนี้ยจริงๆแล้วตรงนี้เขาเรียกว่าสระน้ำบริเวณชั้น1โซนกลางเวลานัดกันสระมรกตเนี่ยต้องบอกไหมครับว่ามุมไหนนัดกันต้องบอกเพราะมันใหญ่มากนะครับใช่มันก็จะมีมุมฝั่งที่2มุมฝั่งวุฒิ2มุมเนี่ยก็จะฝั่งสำเสนหรือฝั่งแม่น้ำเราก็จะรู้แล้วว่าตรงนี้หรือตรงนู้นพูดถึงในเชิงสถาปัตยกรรมถือว่าตรงที่เรายืนอยู่เนี่ยค่อนข้างเย็นเลยเย็นแล้วก็ค่อนข้างโปร่งด้วยการใช้น้ำใช้แสงหรือทุกอย่างเลยมันดูแบบไม่ร้อน
ถ้าคุณไม่ใส่สูทน่าจะอยู่สบายๆเลยล่ะอย่างผมตอนนี้สบายตรงบริเวณรอบนี้ก็จะเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจตอนหลังเลิกงานของข้าราชการเวลาเลิกงานเสร็จแล้วไม่รู้จะไปไหนยังไม่ได้กลับบ้านก็มาเดินออกกำลังกายรอบนี้ครับข้าราชการบางคนเนี่ยเป็นธุรการแล้วเขาต้องเดินแฟ้มใช่ไหมครับเขาก็ในระหว่างที่เขาต้องเดินแฟ้มก็ใส่รองเท้าออกกำลังกายมาเลยไหนๆเขาก็ต้องเดินอยู่แล้วเขาจะต้องเดินแฟ้มระหว่างตึกใส่รองเท้าผ้าใบเดินเลยอย่างนี้ยอมรับได้เพราะยังมีพี่ๆข้าราชการประจำที่นี่ที่ได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มรูปแบบกับมันสามพันคนนะคุณเพราะเมื่อกี้ตอนไปเห็นห้องอาหารก็งงว่าทำไมคนเยอะอ๋อไม่เยอะว่ะถ้าเทียบกับคนที่ทำงานอยู่ที่นี่ไม่เยอะเลยถือว่าเล็กเลยล่ะเล็กเลยแล้วจริงๆอ่ะพื้นที่ใช้สอยของสภาเนี่ยมีมากมายทำไมเขาไม่ไปออกกำลังกายเพราะว่าตรงนี้เขารู้สึกว่ามาออกกำลังกายแล้วเขาอากาศมันโฟล์มันเย็นเนื่องจากลมและน้ำนี่แหละครับตรงนี้เคยมีคนตกไหมนะครับเดี๋ยวนะครับเคยมีคนตกลงไปเหรอครับใช่ครับเพราะว่าสีน้ำมันก็จะค่อนข้างกลืนบางทีคนนอกมาอาจจะไม่รู้ครับว่าตรงนี้เป็นน้ำก็อาจจะไม่คิดว่ามีน้ำอยู่ในอาคารเพราะน้ำมันนิ่งด้วยเขาก็อาจจะนึกว่าเฮ้ยพื้นขัดมันก็เดินลงไปใช่ครับเคยมีส.ส.ตกไหมครับมีครับมีครับอาจจะสงวนชื่อไว้แต่เคยมีไม่บอกไม่พูดชื่อเนาะเมื่อกี้เราจะถามว่าผมเห็นทางตรวจที่นี่มันเหมือนมีทางเข้าอยู่อันนึงแล้วมีที่ตรวจอาวุธด้วยใช่ครับเราจะมีการตรวจทุกคนครับไม่ว่าจะเป็นสส.สว.หรือว่าข้าราชการก็จะต้องผ่านจุดตรวจอาวุธต้องเอาสแกนวัตถุระเบิดสแกนอาวุธนักข่าวความปลอดภัยนักข่าวทุกคนครับก็จะมีจุดตรวจที่ตรงทุกที่ที่เข้ามาในโซนอาคารที่มีการควบคุมครับก็จะมีจุดตรวจตรงนี้ก็จะมีเหมือนดูสนามบินเลยเห็นป่ะมีตรวจสแกนทุกอย่างแบบละเอียดยิบอย่างไรก็ดีผมชอบต้นไม้เหล่านี้ที่มันเป็นคอร์ดยาร์ดอยู่ข้างในตัวตึกมากๆคุณไปบ้านผมจำได้ไหมจะมีต้นไม้อยู่กลางบ้านอันนึงคือภาพในใจอยากให้มันเป็นอย่างนี้แต่พอดีไม่มีตังค์ซื้อที่มันก็จะแบบเล็กๆ3คูณ3เมตรขออนุญาตแทรกนิดนึงครับอันนี้ตรงนี้จะเป็นห้องของห้องแถลงข่าวครับแล้วก็ห้องพักของผู้สื่อข่าวก็คือสื่อมวลชนที่จะมาประจำที่รัฐสภาเราก็จะมีโซนให้นั่งพักแล้วเวลาที่สมาชิกจะแถลงข่าวก็จะมีห้องให้แถลงเป็นห้องเป็นสัดส่วนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็เนี่ยจะเป็นพี่ๆเป็นผู้สื่อข่าวที่ประจำสภาก็ได้พี่สื่อมวลชนถูกมั้ยใช่ครับโอ้สวัสดีครับถ้าอย่างเราเป็นสื่อลามกอย่างเงี้ยครับสามารถก็จะติดตั้งแต่ตำรวจสภาข้างหน้าแล้วไม่ต้องก็ตรงนี้เราก็จะเป็นจุดที่ให้สมาชิกนะครับมาแถลงข่าวไม่ว่าจะเป็นในนามส่วนตัวหรือในนามคณะกรรมการครับก็จะมาใช้ห้องตรงนี้ในการแถลงข่าวผมเห็นบางคลิปมันไม่ใช่แบ็คกราวนี้ครับก็ก่อนหน้านี้ครับอาจจะมีหลากหลายจุดบางท่านก็อาจจะชอบแบบได้ฟีลแบบว่าเดินมาแล้วมีนักข่าวมารุมก็จะเป็นแถลงถงด้านหน้าแต่คือห้องที่เป็นทางการที่ใช้แถลงข่าวจริงจะเป็นห้องนี้ครับก็ตอนนี้เราก็พยายามให้ทุกท่านมาใช้ห้องนี้ให้เป็นระเบียบเพราะว่าตรงโถงกลางเนี่ยจะมีคนเดินผ่านไปผ่านมาก็ถ้ามีการแถลงข่าวนักข่าวเยอะๆอาจจะไม่สะดวกเข้าใจเพราะนี่เป็นสัตว์เป็นส่วนกว่าเนาะครับก็คล้ายๆเพนทากอนอะไรอย่างเงี้ยครับก็มีห้องแถลงข่าวขออนุญาตรีวิวนิดนึงนะฮะว่าไม่เปิดอยู่ได้ไหมฮะขึ้นได้ครับขึ้นได้เอาละพนุ่มเชิญมาดูซาวแล้วกันเชิญครับเชิญซาวหน่อยไม่ใช้ของAudio Technica นะครับซึ่งก็เป็นไมค์แบบมาตรฐานซาวล่ะเช็ค1 2 เสียงดีย่านต่ำจะค่อนข้างชัดเจนนะครับอาจจะเยอะสำหรับท่านที่พูดเสียงต่ำๆจะยิ่งต่ำแนะนำให้ทางซาวด์อินจิเนียร์ลดย่านนี้ลงคัดโลหน่อยเพิ่มคัดโลนิดนึงไปเพิ่มย่านไฮนึงอันนี้เหมาะเสียงใครนะต้องมาเสียงสวัสดีครับสมมุติถ้าเป็นเสียงประมาณใครตะโกนหน่อยป่ะจริงๆแล้วการปรับไมค์แบบนี้น่าจะเหมาะกับเสียงผู้หญิงหรือคนที่มีเสียงโทนสูงมากกว่าใช่คนที่มีเสียงโทนนี้เนี่ยมันก็จะมีเนื้อเสียงที่มากขึ้นนะคะแต่ถ้าเป็นคนที่พูดว่าส่วนที่ผมมันจะฟังมันจะฟังนัวๆนะฟังไม่ค่อยรู้เรื่องอย่างเช่นหลังจากนี้เราจะไปกินก๋วยเตี๋ยวต้มยำเย็นตาโฟกันนะครับครับอยู่บนคนเดี๋ยวออกทางลานจอดพอนะอยู่นี่ท่านเคียร์ละยังไงขอจบการแถลงข่าวไว้นะที่โน้นนะฮะที่นี้เรามีไม้เสริมให้ด้วยนะครับสำหรับสำหรับคนอย่างผมนั่นเองพี่นัทลองนี่แป๊บนึงมึงจะสะดุดทำไมมาถึงคือเอาละขึ้นขาซ้ายขาขวาสะดุดเองอันนี้ก็คือใช้ได้ทุกคนทุกท่านที่อยากแถลงข่าวถูกไหมครับเฉพาะสมาชิกครับเฉพาะสมาชิกถ้าเป็นค้ารัฐบาลอะไรได้หมดได้หมดครับก็จองคิวกันเราก็มีระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้จองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้โอเคเนื่องจากว่าวงของเราเนี่ยนะครับ The One Else นะครับได้ปล่อยอัลบั้มที่2นะครับ Tour of a Kind หลายสื่ออาจจะยังไม่ทราบนะครับตรงนี้จดเอาไว้บันทึกพร้อมกันนะครับผมกรุณาไลฟ์ได้ก็ดีนะครับผมเพลงล่าสุดที่เพิ่งปล่อยไปครับชื่อเพลงเหตุผลของการมีชีวิตอยู่คือการได้พบกับเธอ
ขนาดผมยังจำชื่อจะผิดเลยฝากนักข่าวจดให้ถูกด้วยนะครับขอบคุณทุกคนมากครับอันนี้ผมว่าดีนะเพราะว่าหลายครั้งเวลา PR เพลงเนี่ยมันเจาะไปที่พี่ๆนักข่าวสายการเมืองไม่ได้เดี๋ยวทำข่าวแจกเดี๋ยวทำข่าวแจกให้เลยไอ้ท่านออกแล้วท่านกำลังเคลื่อนที่ออกยังไงเคลียร์ประตูสีด้วยนะไปเลยท่านจะไปเยี่ยมใช่ใช่ตัวเดียวสวัสดีครั้งนะครับอันนี้คือการทำงานแบบมืออาชีพนะครับโดยคนไร้อาชีพนะครับเรื่องของเรามาสัมภาษณ์อ๋ออันนี้คือทีวีรัฐสภาใช่ไหมครับโอเคผมกำลังจะถามว่าสื่อไหนมีหลายสื่อด้วยครับแต่ว่าวันนี้ก็อาจจะไม่ค่อยมีสื่อนอกเข้ามาเพราะว่าไม่มีประชุมนี่ขอโทษนะผมแอบเห็นการจัดจองที่แต่ละช่องเขามีที่ของเขานะคุณปกติข้าราชการก็จะไม่ได้เข้ามาในนี้ครับเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่เราให้สื่อเป็นอิสระครับเฮ้ยปิ้นโลโก้เสือร้องไห้บางอันนึงดิเสือร้องไห้คุณเนี่ยจะมาเหรอจะมาประจำที่สภาต้องทำบัตรขออนุญาตก่อนนะครับเออไม่เอานะครับไม่ต้องปิ้นแล้วก็เป็นที่เหมือนกับเขาเรียกว่าโคเวอร์กิ้งสเปซใช่ไหมใช่ครับของบรรดานนักข่าวผู้สื่อข่าวที่จะมาประจำที่สภาอยากมาที่นี่ในวันฝนตกทั้งเลยนะอยากเห็นว่าตอนฝนตกจริงๆที่มันตุ้มตุ้มตุ้มอ่ะเป็นไงวันนี้มาโชคดีฝนไม่ตกครับเดี๋ยวรออีกสักพักฝนน่าจะมาครับอันนี้อะไรที่อ๋อที่จองตั๋วห้องจองตั๋วครับมีสายการบินก็ค่อนข้างครบนะครับส่งไปสนีก็ส่งที่นี่ได้ครับหลักๆที่เราจะไปดูวันนี้ครับก็จะมีห้องจำหน่ายตั๋วจำหน่ายตั๋วพวกตั๋วเครื่องบินตั๋วรถไฟไปสนีอะไรอย่างเงี้ยครับสำหรับบริการสมาชิกมีไปสนีไทยในนี้ด้วยนะแต่อันที่สงสัยคือบูธสสสครับก็เรามีความร่วมมือครับอย่างที่เห็นข้างบนเวลาจัดกิจกรรมแข่งกีฬาก็จะมีสสสมาสนับสนุนแล้วก็ให้พื้นที่มาทำกิจกรรมในแง่ของสุขภาวะของข้าราชการด้วยก็จะมีสสสมาช่วยดูแลครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการดื่มเรื่องลดโซเดียมอะไรผมเห็นเต็มไปหมดลดน้ำตาลอะไรมีหมดเลยนะฮะใช่ครับสมมติว่าเรามีสสท่านหนึ่งแบบเฮ้ยเดี๋ยวเราต้องบินไปประชุมทำภารกิจที่ต่างจังหวัดก็จะส่งผู้ช่วยลงมาดูตั๋วที่นี่ได้เลยใช่ครับต้องบอกก่อนว่าจริงๆสมาชิกเนี่ยสามารถใช้บัตรของบัตรแสดงตนของสมาชิกเนี่ยออกตั๋วโดยสารได้เลยออกตั๋วเครื่องบินได้เลยเรามีทำความร่วมมือกับสายการบินต่างๆไว้แล้วแต่ว่าตรงจุดนี้อาจจะเป็นในนามของกรรมาธิการที่ลงพื้นที่ไปดูปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนอะไรครับที่จะต้องให้เจ้าหน้าที่สภามาช่วยประสานงานให้จองตั๋วให้หมายความว่าการจองตั๋วเนี่ยอาจจะเป็นสวัสดิการในการทำงานด้วยคือเป็นงานที่นอกเหนือไปจากการเดินทางมาประชุมแล้วก็กลับลงพื้นที่ของสสครับ okay. อย่างสสที่จะต้องอยู่ในคณะกรรมการก็จะต้องไปราชการในพื้นที่ต่างๆ okay. ก็จะต้องมาจองตั๋วที่นี่ครับคือก็ไม่มีใครอยากเดินทางหรอกแต่ก็ต้องมี อย่างนี้ที่มันรองรับไว้เป็นบริษัทเราจะเอาน้องไปถ่ายฟุตเทจให้เราที่อยุธยาเราก็ต้องบริษัทก็ต้องจ่ายประกันทั่วไปตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่ห้องพยาบาลของสภานะครับชื่อเต็มๆเราคือศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉินก็จะมีทั้งหมอพยาบาลเภสัชอยู่ที่นี่ครับใครป่วยอะไรก็สามารถมาใช้บริการได้ครับคนที่มาใช้ศูนย์อุบัติเหตุอันนี้ได้คือเฉพาะสมาชิกหรือข้าราชการป่ะครับเป็นทุกคนครับที่เข้ามาใช้บริการอาคารรัฐสภาสามารถเข้ามาใช้ที่นี่ได้ครับบุคคลภายนอกก็ใช้ได้บุคคลภายนอกถ้ามาเจ็บป่วยที่สภาก็สามารถใช้ได้ครับเหตุฉุกเฉินอะไรอย่างเงี้ยครับเรามีทุกอย่างครับเหมือนโรงพยาบาลตรงนี้มีทีมแพทย์อยู่สักกี่คนครับในทีมมีแพทย์ประจำหนึ่งแพทย์ประจำหนึ่งคนมีแพทย์ประจำหนึ่งคนใช่ก็มีพยาบาลทั้งหมดพยาบาลมีห้าคนพยาบาลห้าคนคุณหมออยู่ด้านในนะครับอาจารย์หมออยู่ตรวจไหมครับไม่เป็นไรครับมีอะไรให้ตรวจไหมครับดูแล้วท่านน่าจะเล่นเกมออนไลน์อยู่ใช่จริงๆสภาเราบริการเหตุฉุกเฉินเนี่ยเรามีเคยเจอ2เคสแล้วที่ล่าสุดที่ในห้องประชุมเราก็สามารถช่วยชีวิตฉุกเฉินไว้ทันก็ทีมแพทย์ตรงนี้ครับเป็นคนใช่ครับเบื้องต้นแล้วก็ส่งต่อไปที่โรงพยาบาลครับเป็นบุคลากรของเราที่ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นทีมงานที่นี่ก็ใช้ได้ด้วยเหมือนกันได้ครับอันนี้ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานการแพทย์ได้เลยครับสวัสดีท่านผบ.ครับนี่สวัสดีครับสวัสดีครับให้แนะนำนะครับก็เบื้องต้นถ้าเกิดว่าเราเป็นผู้ป่วยใหม่ใช่ไหมครับเราที่นี่เราบริการทุกท่านเลยนะครับทั้งท่านสมาชิกแล้วก็ผู้ติดตามผู้เชี่ยวชาญผู้ชำนาญการทุกท่านที่ติดตามสสนะครับแล้วก็บุคลากรในงานรัฐสภาไม่ว่าจะเป็นผู้สื่อข่าวแม่บ้านแล้วก็ประชาชนที่มาติดต่อรัฐสภาครับถ้าเข้ามานะครับเราก็จะมีจุดลงทะเบียนครับผู้ป่วยใหม่ก็จะต้องยื่นบัตรทำผู้ป่วยใหม่ทำประวัติครับผมหลังจากที่ทำประวัติเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะลงในระบบคอมพิวเตอร์ครับมันก็จะออนไลน์ไปหลังจากทำประวัติเสร็จแล้วเราก็จะไปพบพยาบาลนะครับเพื่อซักประวัติแล้วก็วัดความดันนะครับหลังจากเสร็จจุดที่2ก็จะพบแพทย์จุดที่3ครับหลังจากที่แพทย์ตรวจร่างกายเรียบร้อยแล้วก็สั่งยานะครับก็จะมาจุดที่4เพื่อรับยาแล้วก็รับคำแนะนำการใช้ยาครับผมแต่ในกรณีที่คนไข้จะต้องobserve อาการหรือว่านอนดูอาการเช่นความดันสูงหรือว่ามีอาการเวียนศีรษะแล้วแพทย์จ่ายยาแล้วก็ให้นอนพักเราก็จะมีห้องพักให้ทางด้านนู้นครับผมเล่าถึงเคสให้ฟังอันนึงมีเคสล่าสุดคือฉุกเฉินที่เกิดขึ้นใช่ไหมฮะครับ
ครับเป็นเคสท่านสสพักท่านมีปัญหาด้านหัวใจครับครับที่ทีมกู้ชีพของเราก็ได้ทำการ CPR ไปไม่เกินประมาณ2นาทีครับแล้วก็หัวใจก็กลับมาเต้นโดยการมีการช็อคหัวใจด้วยไฟฟ้าครับแล้วก็หัวใจกลับมาเต้นแล้วก็มีทีมวชิระโรงพยาบาลวชิระนะครับที่อยู่ในห้องประชุมก็รับท่านแล้วก็นำท่านส่งโรงพยาบาลวชิระแก้ไขเหตุการณ์ฉุกเฉินได้ทันท่วงทีครับผมครับเหมือนมีแล้วตรงนั้นห้องนั้นเป็นอะไรครับตรงนั้นครับอ๋ออันนี้เป็นห้องพักครับห้องพักสำหรับผู้ป่วยที่นอนสังเกตอาการครับแล้วก็จะมีห้องให้นมห้องปั๊มนมคุณแม่ด้วยครับโอ้อันนี้เป็นห้องสำหรับนอนสังเกตอาการครับที่เราก็สามารถให้น้ำเกลือได้ครับให้ยาแต่ว่าอยู่ภายใต้การออเดอร์ของแพทย์นะครับครับมีห้องแบบนี้ทั้งหมด8ห้องเหรอครับครับมีทั้งหมด8ห้องครับโหไม่น้อยนะครับที่สำคัญคือมันไม่ใช่แค่ห้องนะมันมีงานระบบที่คล้ายๆโรงพยาบาลอยู่ด้วยใช่ใช่ครับมีหมดเลยเราสามารถพ่นยาได้พ่นยาในกรณีผู้ป่วยที่มีภาวะหอบหืดครับหายใจไม่สะดวกเราก็มีออกซิเจนให้ด้วยครับอย่างที่เราเจอที่ฝั่งวุฒิสภาครับคือเขามีโรคประจำตัวเป็นโรคไตเงี้ยครับเขาก็จะมานอนให้ออกซิเจนเพราะสามารถให้ได้คนในสภาก็สูงวัยเยอะเหมือนกันนะใช่เป็นสวจริงๆคือสูงวัยเยอะมากเพราะฉะนั้นต้องดูการดูแลก็นั่นทางด้านหลังของห้องพยาบาลขอโทษนะครับเหมือนวอดอันนี้อันนี้คือโซนทำแผลขอโทษเหมือนเดี๋ยวห้องผ่าตัดใช่ผ่าตัดเล็กนะครับผ่าตัดเล็กๆนะครับไม่ใช่แบบผ่าตัดใหญ่นะครับเดี๋ยวนะครับคำว่าเล็กของพี่ถึงตรงไหนครับคือผ่าฝีหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับเล็บขบอ่ะอันนี้ผ่าตัดเล็กอันนี้เหมือนเวลาคุณไปห้องฉุกเฉินแล้วก็ปฐมพยาบาลช่วงแรกก่อนที่ยังไม่รู้ว่าจะต้องพักหรืออะไรยังไงคือประมาณอย่างนี้ก่อนทางด้านซ้ายจะเป็นเตียงทำแผล ทำได้หมดทั้งแผลเก่าแผลใหม่แต่ว่าเราจะเย็บไม่ได้ครับอุปกรณ์ของเราเนี่ยยังไม่เพียงพอแล้วก็ถ้าเย็บก็ต้องเป็นคุณหมอเย็บเราก็จะปฐมพยาบาลเบื้องต้นปิดแผลให้แล้วก็แนะนำให้ไปโรงพยาบาลสำหรับจำนวนคนที่มาทำงานประมาณ 3,000 คนในวันปกติแล้วเป็นหมื่นคนในวันที่ประชุมสภาถือว่าไซส์ห้องพยาบาลที่นี่สมเหตุสมผลใช่และนั่นก็คือส่วนหนึ่งของสัปปายะสภาสถานถูกใช่ไหมครับผมถูกแล้วโอเคครับโอเคครับซึ่งในอนาคตเห็นบอกว่าจะให้ประชาชนเข้ามาดูแบบเดินอย่างนี้ได้ครับก็เส้นทางที่เราดูวันนี้ครับบางส่วนอาจจะเป็นโซนที่ไม่ได้เปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้ามาชมครับแต่บางส่วนที่เราไปดูวันนี้อย่างห้องประชุมเนี่ยเราให้ประชาชนเข้ามาได้เพียงแต่ว่าในการเข้าชมเนี่ยปัจจุบันเนี่ยยังเปิดให้ชมเป็นหมู่คณะก็คือต้องมีหนังสือขอมาจากองค์กรต่างๆไม่ว่าจะเป็นมหาลัยชมรมต่างๆนะครับแต่ว่าอนาคตเนี่ยเราก็จะพัฒนาให้ประชาชนทั่วไปเนี่ยสามารถกดจองคิวแล้วสามารถเข้ามาได้เลยและในวันนี้ครับเราก็ยังมีอีกหลายส่วนที่เรายังไม่ได้พาชมนะครับเนื่องจากพื้นที่มันค่อนข้างกว้างใหญ่ไม่ว่าจะเป็นสถานีวิทยุโทรทัศน์โรงพิมพ์รัฐสภาครับเรามีโรงพิมพ์เป็นของตัวเองด้วยว้าวแล้วก็มีโซนพิพิธภัณฑ์ที่ปัจจุบันเนี่ยเราอยู่ระหว่างการปรับปรุงเพื่อให้สมบูรณ์ครับแล้วก็จะเปิดให้ประชาชนเนี่ยเข้ามาเยี่ยมชมได้ซึ่งปกติเส้นทางนำชมของเราเนี่ยก็จะมีไปที่พิพิธภัณฑ์ด้วยนะครับก็เปิดอยู่แล้วแต่ว่าอาจจะยังไม่สมบูรณ์เท่าไหร่เดี๋ยวยังไงถ้าสมบูรณ์แล้วทุกท่านก็สามารถเข้ามาเยี่ยมชมความสวยงามแล้วก็เข้ามาสัมผัสกับอาคารรัฐสภาซึ่งก่อสร้างด้วยเงินภาษีของประชาชนนะครับเป็นการเปิดให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมกับงานนิติบัญญัติให้มีโอกาสเข้าถึงตัวสมาชิกหรือว่างานต่างๆได้ง่ายยิ่งขึ้นครับจะเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้ามาได้น่าจะช่วงไหนครับมีกะไว้ไหมครับเรากำลังทำแผนเนาะกำลังอยู่ระหว่างคณะกรรมการกำลังศึกษาอยู่ครับว่าเราจะทำในรูปแบบไหนได้อย่างเช่นลานประชาชนอย่างเงี้ยอีกหน่อยเดี๋ยวลานประชาชนก็จะเปิดให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองก็จะใช้ลานประชาชนตรงนั้นในการที่จะแสดงออกทางการเมืองต่างๆก็จะใช้ลานประชาชนหรืออย่างห้องสมุดตอนนี้ห้องสมุดนี่เข้าได้ตลอดบุคคลภายนอกก็เข้าได้ครับมาใช้บริการได้เสมอแต่ทีนี้ในส่วนของที่เรายังต้องขออนุญาตเป็นหมู่คณะเนี่ยเดี๋ยวตอนนี้เรากำลังอยู่ในระหว่างการศึกษาพัฒนาระบบการจองแล้วก็กำลังดูว่าแล้วจะรักษาความปลอดภัยยังไงให้เข้ายังไงได้บ้างเข้าโซนไหนได้บ้างเนี่ยครับก็ขายของนิดนึงได้ไหมครับวันที่10นี้10ธันวาคมครับเราจะมีการจัดงานวันรัฐธรรมนูญที่ลานประชาชนครับก็จะเปิดให้ประชาชนได้เข้ามาฟังเสวนาได้มามีการออกงานรื่นเริงเป็นงานคล้ายๆงานออกร้านนะครับให้ประชาชนได้มาร่วมกันเฉลิมฉลองวันรัฐธรรมนูญครับลานประชาชนลานประชาชนนี่อยู่ตรงไหนครับจะอยู่มุมสี่แยกเกียรติกายเลยครับซึ่งตรงพื้นที่นั้นจะเป็นพื้นที่เปิดเป็นที่ที่ให้ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมกับการเมืองเข้ามามีส่วนร่วมกับฝ่ายนิติบัญญัติได้จะเป็นพื้นที่เปิดมีอะไรไหม
ไม่มีอะไรเลยวันนี้ครบถ้วนต้องขอบคุณทั้งสองท่านแล้วจริงๆไม่ได้ขอบคุณแค่สองท่านขอบคุณหลายๆฝ่ายที่เกี่ยวข้องที่ทำให้เราได้มีโอกาสมาทัศนศึกษาที่นี่นะใช่ขอบคุณมากๆเพราะเชื่อว่าเราก็เป็นตัวแทนประชาชนแหละมาดูแล้วก็มาดูว่าสุดท้ายแล้วเมื่อก่อสร้างเสร็จสภาบ้านเราหน้าตาเป็นยังไงและอีกอย่างนึงที่อยากฝากไว้นะครับตอนนี้ก็เสร็จแล้วเนาะที่ทำงานสวยถ้าผมมีออฟฟิศที่มีที่ทำงานสวยขนาดนี้ผมก็อยากให้ทีมงานพนักงานผมตั้งใจทำงานก็ต้องฝากพี่ๆนะครับฝากประเทศเราด้วยนะครับช่วยกันนะครับ